อันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนนะชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลบอกว่าเอ๊ะโวยวายอะไรกันนักหนาเนี่ยจะนิรโทษกรรมรวมถึงมาตรา112อ่ะคุณไม่รู้หรอว่าปี2521ก็เคยมีการออกกฎหมายนิรโทษกรรมหลังเหตุการณ์6ตุลากันเนี่ยนะนิรโทษกรรมรวมถึงคดี112ด้วยวันนี้ถ้าจะนิรโทษกรรม112มันจะแปลกอะไรล่ะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องจงรักภักดีไม่จงรักภักดีเลยคุณชัยธวัฒน์เนี่ยเขาไม่ทันนะ6ตุลาเนี่ยแล้วผมว่าคงฟังเขาพูดมา6ตุลานี่มันไม่มีคดี112นะครับไม่มีครับผมยังงงมากเลยอ่านมันเป็นการชุมนุมที่ธรรมศาสตร์นะครับแล้วก็คัดค้านตอนนั้นก็มีพลเอกถนอมกลับมาแล้วช่วงนั้นเนี่ยบวชเนนกลับมาตอนนั้นขบวนการนักศึกษาเนี่ยก็ถูกแทรกซึมใช่ครับจากพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็เป็นที่รับรู้กันก็เกิดเหตุการณ์ตอนนั้นแล้วก็เหตุการณ์ที่ใกล้เคียงกับ112ก็คือมีการเคลื่อนไหวแล้วมีการแสดงออกของนักศึกษานะครับมีการแขวนคอเลียนแบบเหตุการณ์ที่มีบุคคลหน้าเหมือนสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในขณะนั้นตอนนั้นก็เลยเป็นเรื่องขึ้นมาหนังสือพิมพ์ดาวสยามขณะนั้นก็มีการพาดหัวรายงานแล้วก็ทำให้สถานการณ์มันตึงเครียดแต่ว่าหลังเหตุการณ์เนี่ยที่บอกว่าเป็นการนิรโทษ112เนี่ยมันไม่มีนะครับผมจำได้เหตุการณ์ตอนนั้นนะครับก็คือหลังเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนักศึกษาปัญญาชนก็ 3-4,000 คนเข้าป่าเข้าป่าจากบ่าวสู้นะครับปี21เนี่ยก็มีนิรโทษนิรโทษให้คนที่เข้าป่ากลับมาเป็นผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่มีการคือมันอาจจะมีการพูดกันในช่วงเหตุการณ์นะครับครับว่าเรียนแบบทำเป็นคนหน้าเหมือนแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยตอนหลังก็ไม่ได้มีการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้เจตนาอย่างนั้นใช่ครับเพราะประเด็นนี้คุณชัยธวัฒน์ออกมาพูดเรื่องก็เคยนิรโทษ112เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดครับเพราะสถานการณ์ที่เป็นอยู่ปัจจุบันถ้าเทียบกับปี19คนละเรื่องเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยมันเป็นขบวนการเลยใช่มีการปั่นนะครับให้เข้าใจว่า112เนี่ยเป็นกฎหมายที่กีดกันเสรีภาพแล้วพวกคุณก็ออกมากันตำหนิจาบจ้วงหมิ่นนะครับครับในหลวงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วพวกคุณที่อยู่ในพรรคการเมืองก็ไปให้ท้ายการกระทำแบบนั้นแทนที่จะห้ามปรามเพราะฉะนั้นประเด็นนี้ที่คุณชัยธวัฒน์พูดเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นความเข้าใจผิดครับเพราะผมก็ผ่านช่วงนั้นมานะครับเราก็เห็นอยู่ว่าเอ๊ะมันไม่ได้มีการดำเนินคดีแล้วตอนนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเรื่องอะไรที่เป็นเรื่อง112นะครับครับที่มีการเขียนข้อความมีการกล่าวให้ร้ายอย่างที่นักศึกษาส่วนนึงทำกันตอนนี้แล้วก็โดน112แล้วก็คุณชัยธวัฒน์เนี่ยก็เป็นหัวหอกในการเรียกร้องให้มีการนิรโทษในประเด็น112ครับครับคนเป็นอดีตหัวหน้าพรรคการเมืองมันผิดหลงในข้อมูลหนักขนาดนี้บ้านเมืองมันจะเป็นยังไงอ่ะก็อันนี้ถือว่าเป็นการทำให้เกิดความเข้าใจผิดนะแล้วกลุ่มผู้สนับสนุนเขาก็เยอะแยะมากมายแล้วรับข้อมูลที่ผิดอันนี้ไป มันจะเกิดผลอะไรเพราะช่วงนั้นมันมีคำสั่งสำนักนายกนะครับสมัยป๋าเปรมเนี่ย66/23ก็พูดถึงการแก้ปัญหาทางการเมืองนะครับเห็นต่างก็คือไอ้พวกที่จับอาวุธสู้ก็คือนิรโทษในส่วนนั้นนะครับว่าที่เคยกระทำผิดจับอาวุธสู้กับบ้านเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเนี่ยครับก็ถือว่าไม่เป็นความผิดแล้วก็เปิดช่องทางให้กลับมานะครับแล้วก็กลับมาเนี่ยครับเป็นรัฐมนตรีกลาโหมหนึ่งในนั้นก็คือสหายอ้วนคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับก็เป็นคนหนึ่งที่ได้อานิสงส์จากตรงนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกัน112เลยผมก็งงว่าคุณชัยธวัฒน์นี่ไปเอาข้อมูลตรงไหนมาแล้วบอกว่าเคยมีการนิรโทษ112ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับก็น่าจะมีหลายคนนะอดิสรเพียงเกตมั้ยสุธรรมแสงปทุมหมอมงหมอมิ้งพวกเนี้ยนะฮะคุณจตุรนต์ฉายแสงพวกเนี้ยครับนะครับชัยธวัฒน์ยังบอกอีกว่าไม่ควรจะกังวลมากเกินไปนะเรื่องกรณีคดีมาตรา112เนี่ยเพราะว่ากรรมาธิการเขาก็เสนอให้มีทางเลือกไว้รอบด้านเช่นนิรโทษกรรมไปเลยไม่มีเงื่อนไขหรือนิรโทษกรรมอย่างมีเงื่อนไขหรือไม่นิรโทษกรรมมีช่องทางก็มาดูข้อดีข้อเสียกันสิจะมากังวลอะไรกันนักกันหนาล่ะกังวลไหมพี่อ่ะก็ประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องที่มันยังไม่เข้าสภาไงใช่มันเลยยังไม่มีการถกเถียงกันในสภากรรมการที่อาจารย์ชูศักดิ์เป็นประธานนะครับแกก็ติดชึ่งมานะใช่สอบสวนเรื่องก็เอาตัวให้พ้นตัวก่อน3เดือนได้มั้งใช่นานมากนะครับแล้วก็สรุปก็คือไม่ได้ข้อยุติแล้วก็มีนิรโทษกับไม่มีนิรโทษครับพรรครวมไทยสร้างชาติเขาก็อึดอัดไงครับบอกว่าเฮ้ยกรรมาธิการเสนอแบบนี้เนี่ยเขาให้คุณไปศึกษาว่าจะนิรโทษกรรมเนี่ยยังไงนะครับแต่คุณกลับมาแล้วก็มาพ่วงแล้วก็เตรียมที่จะเข้าสภาแต่ว่าอันนี้ยังไม่เข้านะครับครับก็ยังไม่ได้ข้อยุติกันเวลาที่กรรมธิการได้รับมอบหมายให้ไปศึกษาเนี่ยมันควรจะเสนอข้อสรุปใช่ครับและที่เหลือให้สภาเขาถกเถียงว่าเอาหรือไม่เอาตามข้อสรุปนั้นเพราะฉะนั้นอาจารย์ชูศักดิ์ศิรินินเป็นประธานแล้วเห็นมีอะไรนะคุณนิกรเนื่องจำนงคุณนิกรใช่คุณนิกรจำนงคุณนิกรจำนงก็แบบ
แกก็อึดอัดนะพี่ก็แสดงท่าทีอึดอัดอยู่นะครับในที่สุดกรรมาธิการก็เลยใช้วิธีว่ามี3ทางเลือกก็แล้วกันให้สภาไปเถียงกันเราเองอ่ะว่า1นิรโทษกรรมไปเลยไม่มีเงื่อนไข2นิรโทษกรรมแต่มีเงื่อนไข3คือไม่นิรโทษกรรมนี่เขาให้คุณไปศึกษาแล้วหาข้อสรุปคุณกลับไม่ได้ข้อสรุปนะครับแต่อย่างที่พี่เป๊ปบอกเรื่องนี้ยังไม่เข้าสู่กระบวนการที่จะเข้าสู่สภานะฮะ